ฝากบิวลิเซียพนักงานด้วยนะฝ่ายบัญชีอ่ะเตรียมมาให้หมดแล้วแจกตามชื่อที่อยู่หน้าซองได้เลยได้ค่ะคุณเดือนพวกใช้แรงงานจบแค่ป.6ได้เงินเยอะขนาดนี้เลยหรอฉันแค่พอๆพวกมันแบบนี้มันไม่แฟร์กับฉันเลยงั้นฉันขอแบ่งไปจ่ายค่าไอโฟนใหม่ของฉันก่อนละกันพวกกินข้าวแกงข้างทางไม่ต้องไปเยอะหรอกได้เวลาเข้างานเนี่ยต้องรีบกินข้าวแล้วจะสายแล้วต้องรีบกินข้าวเพื่อเมื่อวานงานเยอะมากเลยดิเราเห็นทำโอทุกวันเลยใช่แอมเดือนนี้ดีหน่อยได้เงินเยอะมีโอให้ทำลูกๆก็เพิ่งเปิดเรียนทั้งค่าชุดค่าอุปกรณ์การเรียนหมดเยอะเลยครับก็ดีเราต้นมีโอทำเยอะๆแบบนี้จะได้มีรายได้เพิ่มจะได้ไม่ลำบากแอมกินข้าวหรือยังกินด้วยกันไหมไม่เอาอ่ะกินไม่ได้พวกเธอทำไมไม่ไปเข้างานมานั่งคุยอะไรกันตรงนี้นี่มันแล้วเวลาเข้างานแล้วนะถ้าพวกเธอไม่รีบไปเตรียมตัวเข้างานฉันจะหักเงินพวกเธอให้หมดเลยนะไปสินั่งรออะไรอยู่ล่ะไปยังไม่ไปอีกเร็วๆเลยนะเดี๋ยวหักให้หมดเลยนะโอ้สวยแล้วเนี่ยสีนี้สวยอ่ะน้องเมย์จองไปโฟร์14หรือยังเนี่ยหนูกำลังดูอยู่เลยค่ะมีแต่สีสวยๆหนูอยากได้หมดเลยอ่ะเลือกไม่ถูกเลยเมย์อยากได้หรอก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะราคามันแรงมากแต่จะบอกว่าพี่อ่ะจองไว้แล้วล่ะโหพี่บิวไม่เคยพลาดเลยอ่ะเปลี่ยนกลุ่นอิจฉาว่าแต่วันนี้โบนัสพิเศษออกใช่ไหมคะพี่บิวใช่จ้ะทำไมหรออย่าบอกนะว่ารอเงินโบนัสอยู่อ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเงินโบนัสพิเศษออกอ่ะน่าจะได้เยอะอยู่นะคะเพราะยอดขายปีนี้ดีมากเลยเดี๋ยวถ้าได้ซองมาเมย์ก็จะไปซื้อเหมือนกันค่ะหรอเมย์จ้าพี่บิวเงินโบนัสพิเศษออกมาจะพอจ่ายค่าบัตรไหมเนี่ยเดือนนี้ซื้อของไปเยอะเลยแล้วก็กินแต่ร้านอาหารแพงๆด้วยแล้วยังจะค่าที่จองไอโฟนไปอีกฉันทำยังไงดีเนี่ยจะหาเงินจากที่ไหนไปจ่ายเขาเนี่ยฮัลโหลค่ะได้ค่ะคุณเดือนสงสัยเรียกเราไปคุยเรื่องงานพิเศษแน่ๆเลยเข้ามาเลยค่ะคุณเดือนเรียกวิวมามีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้เป็นวันที่โบนัสพิเศษออกไตรมาสนี้เราทำยอดขายได้ดีมากแล้วฉันก็เห็นพนักงานทุกคนทำงานได้ดีมากแล้วก็ขยันด้วยฉันก็อยากให้โบนัสพนักงานทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานรายวันหรือพนักงานประจำดีจังเลยค่ะแบบนี้จะได้มีกำลังใจในการทำงานทุกคนฝากบิวลิเซียพนักงานด้วยนะฝ่ายบัญชีเตรียมมาให้หมดแล้วแจกตามชื่อที่อยู่หน้าซองได้เลยได้ค่ะคุณเดือนถ้าไม่มีอะไรแล้วนั้นบิวขอตัวก่อนนะคะจ้าปีนี้คงได้ไม่เท่าไหร่หรอกต้องแบ่งให้พวกรายวันด้วยแล้วฉันจะได้เท่าไหร่กันเนี่ยไม่รู้จะแบ่งให้พวกรายวันทำไมไหนดูซิของฉันได้เท่าไหร่ของฉันได้แค่นี้จะไปพอจ่ายค่าบัตรได้ยังไงเซ็งจริงเลยไหนดูซิว่าพวกรายวันได้คนละกี่บาทโอ้โหเป็นหมื่นเลยเหรอเนี่ยพวกใช้แรงงานจบแค่ป.6ได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ยุติธรรมเลยฉันแค่พอๆพวกมันแบบนี้มันไม่แฟร์กับฉันเลยงั้นฉันขอแบ่งไปจ่ายค่าไอโฟนใหม่ของฉันก่อนละกันพวกกินข้าวแกงข้างทางไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกเอาไปแค่เนี้ยก็พอละนี่พนักงานรายวันปีนี้เจ้านายใจดีมีโบนัสพิเศษให้พวกพนักงานรายวันอ่ะ
เอาไปสิถ้าแกะซองแล้วอ่ะได้เท่าไหร่ก็อย่าไปบอกกันล่ะมันเป็นความลับเงินโบนัสแต่ละคนน่ะมันได้มากได้น้อยไม่เท่ากันแล้วก็เดี๋ยวมาบ่นกันอีกเข้าใจไหมขอบคุณมากเลยครับดีจังได้โบนัสพิเศษกับเขาด้วยเจ๊จะดีจังเลย 3,000 วุ้ยจ่ายค่าห้องวันหยุดเนี้ยพาลูกๆกินหมูทะดีกว่าแหมต้นได้โบนัสพิเศษฉลองหมูทะเลยเหรอส่วนเราอ่ะว่าจะพาลูกไปเดินห้างซะหน่อยไปซื้อรองเท้านักเรียนคู่ใหม่อ่ะคู่เก่ามันขาดหมดแล้วจะว่าไปถ้าได้เงินพิเศษแบบนี้มาช่วยเราบ่อยๆก็ดีเหมือนกันเนาะใช่เจ๊จะดีมากๆเลยเจ๊ครับจะกลับแล้วเหรอครับใช่ต้นพอดีเจ๊มีนัดกับลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าต้นผมขอบคุณมากนะครับเจ๊ที่นึกถึงพนักงานรายวันอย่างผมเงินโบนัสพิเศษอ่ะผมได้ค่าเช่าบ้านพี่เลยครับและเดือนนี้ผมได้พาลูกๆกินหมูทะแล้วครับแล้วค่าเช่าบ้านต้นเท่าไหร่อ่ะค่าเช่า 3,000 พอดีกับโบนัสที่ได้เลยครับอะไรนะ 3,000 ใช่ครับ 3,000 อยู่กันหลายคนห้องไม่ใหญ่มากครับ 3,000 ก็ไม่แพงหรอกต้นเดือนนี้ผมไม่ต้องเงินเดือนจ่ายขอบคุณเจ๊มากๆนะครับผมขอตัวไปทำงานก่อนครับได้จ้ะต้นโบนัสได้ 3,000 เองเหรอเป็นไงเมย์ได้เงินพอซื้อ iPhone 14ใหม่ไหมไม่พอค่ะจะไม่เป็นไรเมย์ยังไม่ซื้อใหม่ก็ได้ค่ะนึกๆไปก็เสียดายเงินนะคะของเก่าของเมย์ยังใช้ได้อยู่เลยใช้ของเก่าไปก่อนก็ได้ค่ะจ้ะน้องเมย์ถ้าไม่พร้อมอ่ะก็ใช้ของเก่าไปก่อนแล้วกันเนาะไว้ดูของพี่ก่อนก็ได้ถูกใจอ่ะแล้วก็ค่อยซื้อค่ะพี่บิวเงินในซองอ่ะได้แค่เนี้ยมันจะไปพอไรดีนะที่ฉันฉลาดฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเดือนอ๋อได้ค่ะค่ะโอเคค่ะคุณเดือนเรียกบิวมามีอะไรหรือเปล่าคะนั่งก่อนสิพอดีฉันเจอพนักงานรายวันเขามาขอบคุณฉันที่ปีนี้ฉันให้โบนัสพิเศษเขาทำให้เขามีเงินจ่ายค่าเช่าห้องพอดีเลยอ๋อค่ะแล้วเธอพอจะรู้ไหมว่าค่าเช่าห้องเขาอ่ะเดือนละเท่าไหร่ปิวไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็พอดีกับเงินโบนัสที่ฉันให้ไปเลยนะ 3,000 อ๋อเหรอคะฉันใส่ซองให้พวกเขาคนละ 10,000 ไม่ได้ให้แค่คนละ 3,000 แล้วเงินที่เหลือมันหายไปไหนบิวก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าคุณเดือนอ่ะใส่ซองให้คนละเท่าไหร่บิวไม่ทราบจริงๆค่ะมีแค่เธอที่ถือทองไปแจกถ้าไม่ใช่เธอแล้วใครจะเอาไปบิวไม่ได้เอาไปนะคะคุณเดือนฉันให้โอกาสเธอให้เธอเอาเงินไปคืนทุกคนแล้วฉันอ่ะจะไม่แจ้งตำรวจคุณเดือนคะบิวไม่รู้จริงๆอะค่ะบิวรับซองมาบิวก็ไปแจกเขาเลยทางบัญชีเขาใส่ซองมาให้ผิดหรือเปล่าคะนี่ไงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเธอแวะเข้าห้องน้ำก่อนเอาซองไปแจกมีเธอคนเดียวที่ถือซองไปแล้วเงินในซองอ่ะฉันก็ตรวจเองกับมือคือคุณเดือนคะบิวขอโทษจริงๆนะคะบิวโลภมากไปหน่อยอะค่ะเดี๋ยวบิวจะเอาเงินไปคืนทุกคนนะคะแต่ว่าคุณเดือนอย่าเอาเรื่องบิวเลยนะคะฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอเห็นแต่งตัวดีใช้ของแพงไม่คิดว่าเธอจะมีปัญหาเรื่องเงินฉันก็ไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงตำรวจแต่เธอทำงานที่นี่ไม่ได้แล้วแหละฉันไว้ใจเธอไม่ได้แล้วฉันต้องไล่เธอออกเธอเข้าใจฉันนะคุณเดือนคะให้โอกาสบิวสักครั้งนะคะบิวสำนึกผิดแล้วจริงๆอย่าไล่บิวออกเลยนะคะหนี้สินบิวก็เยอะถ้าบิวตกงานตอนนี้บิวแย่แน่ๆเลยค่ะตกงานตอนนี้ดีกว่าติดคุกเธอว่าไหมคุณเดือนคะ